สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำเมนูแกงเหลืองหรือแกงส้มใต้วันนี้จะใส่เป็นพริกแกงส้มใต้เจ้าประจำค่ะแม่ค้าเป็นคนภาคใต้นะคะรสชาติพริกแกงเข้มข้นมากตามด้วยกะปิน้ำตาลปี๊บ1ก้อนใหญ่เลยค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนำหวานตามกลมกล่อมนิดๆค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสและเกลือเพิ่มน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะจากนั้นใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มทิ้งน้ำแล้ว1น้ำค่ะน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยค่ะปิดฝาไว้รอให้น้ำแกงเดือดค่ะรดใส่เนื้อปลากระพงแดงลงไปด้วยนิดนึงนะคะเมื่อปลาสุกแล้วก็ชิมรสชาติค่ะขาดเค็มก็เติมน้ำปลาลงไปเมื่อได้รสชาติที่ชอบใจแล้วตามด้วยหมึกกระตอยของเราลงไปค่ะวันนี้ได้เป็นหมึกกระตอยไข่ทุกตัวเลยดูตัวใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอโดนความร้อนแล้วจะหดลงตัวเล็กนิดเดียวค่ะไม่ใช่อะไรอ่ะอะไรนะปลาอะไรนะไอ้นั่นปลาสั่งเนี่ยก็อร่อย